My old lovers fall into my covers where they sink one by one. สวัสดีค่ะที่เราทุกคนกลับมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิติยาอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนเขียนคิ้วนะคะฉบับมือใหม่หัดเขียนหรือว่ามือโปรที่เขียนเป็นอยู่แล้วก็ได้เช่นกันบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นของถูกและดีหาซื้อง่ายจะสอนตั้งแต่วิธีการกันคิ้วนะคะไปถึงเขียนคิ้วแบบมือโปรเลยนะคะมือใหม่ก็ทําได้เช่นกันสําหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากเขียนคิ้วแบบเป๊ะๆนะแล้วก็มีโค้งที่ง่ายนะคะแนะนําว่าให้กันคิ้วก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดกันคิ้วเนี่ยมันจะเห็นโค้งที่ชัดนะคะถ้าใครกันไม่เป็นแนะนําว่าให้ไปตามร้านเสริมสวยนะแต่ถ้าใครกันเป็นอยู่แล้วเนี่ยแอมจะชอบใช้นะคะเป็นมิโกนอะขนนกมันจะชื่อขนนกกันทุกคนมันจะขึ้นเป็นตอแบบนี้นะคะเราก็จะกัดตั้งแต่ตรงบริเวณโหนกคิ้วนะคะตรงนี้เนาะกันไปเลยนะคะนี่เห็นไหมมันก็จะทำให้คิ้วเรามันดูคมมากขึ้นแนะนำว่าให้หาแปรงแบบนี้นะคะมาสักอันหนึ่งนะแล้วก็ลูดนะคะไปข้างบนลูดไปข้างบนอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเหลือพื้นที่เยอะนะคะหรือว่าเหลือขนเยอะแนะนำว่าให้คุณใช้กรรไกรแบบนี้เนี่ยในการตัดคิ้วมันไม่มีขนแบบเยอะเกินไปหรือว่าตั้งเกินไปแล้วก็ทำแบบเดียวกันเลยนี่ตัดไปนะเห็นไหมด้านเนี้ยมันจะมีขนเยอะแอมก็จะตัดไปเลยแล้วก็จะใช้นะคะเป็นใบมีดในการกันบริเวณตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญเราก็จะกันนะคะตามรูปคิ้วเช่นกันกันให้มันได้รูปนะทุกคนโอเคได้คิ้วนะคะแบบนี้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแอมขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะเหลือบริเวณคิ้วไว้เดี๋ยวเราจะมาแต่งนะคะบริเวณช่วงตากันนะจะได้เห็นว่าเขียนคิ้วแบบง่ายอ่ะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปลงรองพื้นนะคะแล้วก็ไปลงตามันนิดนึงนะจะสังเกตได้เลยว่าพอไม่มีคิ้วก็คือหน้าโลนนะจ๊ะวันนี้เนี่ยจะมาใช้นะคะเป็นของถูกและดีที่ไปเจอมาในเซเว่นแล้วจะบอกว่ามันดีมากทุกคนเป็นของ Sit to Sit นะคะอันนี้เขาจะเป็น All Day Eyebrow Pencil ราคาเนี่ยแค่49 บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งหัวของเขาอ่ะจะเป็นหัวแปรงทรงบอลลูนนะทำให้แบบเวลาเราปัดคิ้วมันปัดได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วแบบนี้ทุกคนที่ไม่ต้องเหลาจ้ะแล้วก็เป็นหัวแบบนี้ซึ่งเวลาที่เราเขียนเนี่ยมันจะเขียนง่ายนะแล้วก็เป็นทรงได้สวยนะคะก็จะมาเขียนกันเลยซึ่งเวลาที่แอมเขียนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้มันสวยนะทุกคนเอาหัวฝั่งแหลมนะคะเขียนปัดเป็นหัวคิ้วเขียนสกิดสกิดนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยตรงฐานคิ้วนะคะเราจะใช้หัวของเขาปกติจะวาดไปตามรูปคิ้วเลยนะซึ่งในสอเขียนคิ้วนะคะรุ่นนี้ที่แอมชอบเนี่ยเพราะว่าเขาติดทนยาวนาน24 ชั่วโมงนะแล้วก็เป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อนะคะรวมถึงสีเนี่ยเป็นสีธรรมชาติแล้วก็เขาบอกว่ายิ่งใช้ที่เขียนคิ้วอันนี้เนี่ยก็คือยิ่งบำรุงไปด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีเป็นวิตามินซีแล้วก็มีเกรปซีดออยล์นะที่ช่วยบำรุงนะคะขนคิ้วเงางามดกดำก็จะค่อยๆนะคะเขียนนะสีเขาไม่ได้ทำมาเข้มเกินแล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินไปนะคะด้านที่เป็นฝั่งแหลมนะคะค่อยๆสกิดขึ้นเป็นแบบขนคิ้วข้างหน้าค่ะเหมือนที่แบบดาราเขาชอบทำกันแล้วก็ใช้ฝั่งนี้นะคะที่เป็นแปรงเนี่ยปัดขึ้นมันก็จะได้ทรงรูปคิ้วนะคะแบบนี้ใครอยากให้มันดูฟุ้งนะคะบริเวณหัวคิ้วมากขึ้นเนี่ยแนะนำนะว่าให้ใช้เป็นอายแชโดว์นะสีน้ำตาลที่อ่อนลงมานิดนึงนะแล้วก็ใช้เป็นแปรงหัวตัดนะคะเบลนขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมแอมจะค่อยๆเขียนนะคะเขียนนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็จะใช้แปรงซิปทูซิปเมื่อกี้นะคะขยี้ให้มันดูฟุ้งอันนี้ก็คือจะเป็นด้านที่เขียนแล้วนะคะกับยังไม่ได้เขียนเนาะคือจะบอกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่แบบเขียนง่ายและแอมชอบมากทุกคนและน่าจะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่ถูกมากที่สุดแล้วมั้งเขียนทําโค้งไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆถมทับแล้วก็ใช้หัวนะคะด้านแหลมสกิดขึ้นเหมือนเดิมการเขียนคิ้วเนี่ยมือใหม่ควรจะมือเบานะจ๊ะอย่าเพิ่งเขียนเข้มสุดนะเพราะว่าถ้าเราเขียนไม่เข้มสุดเลยเนี่ยบางทีมันจะเติมไม่ได้นะแล้วก็ใช้นะคะเป็นหัวแปรงสกิดขึ้นใช้แบบฝุ่นนะคะสกิดขึ้นนิดนึงแล้วก็ใช้แบบแปรงซึ่งซิทูซิทก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราอ่ะรีวิวตลอดเลยเพราะเห็นที่เขียนคิ้ว49 บาทก็เลยรีบมารีวิวนะคะเป็นแบบการเขียนคิ้วมือใหม่เนาะง่ายดีนะคะอ่ะได้คิ้วแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะจริงๆเนี่ยแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ความเป๊ะแบบเป๊ะไปเลยเนี่ย
แนะนำว่าให้คุณไปหานะคะเป็นแปลงหัวตัดนะคะลักษณะแบบนี้ใช้คอนซีลเลอร์นะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นขั้นแอดวานซ์นะคือถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่มากๆเนี่ยเขียนแค่นี้ก็พอนะคะให้มันเป็นทรงก็พอนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้คิ้วเป๊ะมากๆเลยนะก็แนะนำให้ทำแบบนี้นะคะก็คือใช้คอนซีลเลอร์เก็บนะคะโครงคิ้วนิดนึงถ้าสมมติว่าเราเขียนเกินมาหรืออะไรมาเนี่ยก็จะสามารถเก็บนะคะโครงคิ้วได้ทำให้คิ้วเราเนี่ยมันดูคมมากขึ้นเราก็สามารถเก็บนะคะบริเวณด้านบนได้เช่นกันนะอันนี้ก็จะเป็นคิ้วนะคะที่คมมากๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้คิ้วเป็นทรงแบบดาราเลยแนะนำว่าอันนี้เป็นมาสคาร่าซีทูซิสนะคะที่แอมมาใช้จนมันแห้งแล้วนะให้เราใช้มาสคาร่าที่มันแบบจะหมดแล้วอะค่ะปัดหัวคิ้วย้ำนะว่าต้องเป็นมาสคาร่าที่แบบจะหมดแล้วเนี่ยให้มันปัดขึ้นมันก็จะทำให้หัวคิ้วของเราอะขนมันเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เรียงตัวสวยมากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากล็อกคิ้วให้มากกว่านั้นนะคะอันนี้คือเทคนิคช่างแต่งหน้านะคะที่เขาใช้กันก็คือให้เพื่อนๆ เนี่ยใช้กาวติดขนตาอันนี้แนะนำสำหรับคนที่แอดวานซ์มากๆมากๆนะจ๊ะก็คือใช้กาวติดขนตานะคะแทบไว้นิดนึงแปลงอันนี้นะคะที่เขียนคิ้วแตะนิดนึงปัดขึ้นแบบนี้เห็นไหมตั้งเลยจ้าหัวอันเนี้ยค่ะคือมันดีมากทุกคนมันปัดแบบพอดีหัวคิ้วมากนี่อันนี้ปัดแล้วคือแบบตั้งเรียบร้อยสวยงามจะแค่ขีดอายไลเนอร์ก็พอนะวันนี้จะแต่งตาแบบน้อยๆนะคะอายไลเนอร์ก็จะใช้อันเดิมซีทูซิสเหมือนกันคือจะบอกว่าวันนี้ใช้แบบของในเซเว่นค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันถูกทุกคนแล้วก็เป็นของที่มีอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วนะเพราะว่านี่ก็ใช้ประจำนะคะในไลฟ์เราสามารถหยิบแบบนี้นะคะหรือว่าจะใส่ปอกให้มันยาวขึ้นก็ได้เช่นกันอันนี้เขาจะเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อนะแล้วก็ดำสนิทนะคะไม่แพนด้าระหว่างวันนะคะคือดีมากแล้วก็เส้นคมดีนะคะเขียนง่ายมือใหม่หัดเขียนนะใช้แบบนี้ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นหัวเมจิกก้านแข็งนะคะเพราะฉะนั้นมันจะสามารถกำหนดทิศทางได้ง่ายนะ49 บาทจะใช้เป็นอันนี้นะแต่อันนี้มันหมดไปแล้วทุกคนคือแอมอะใช้ในร้านบ่อยมากเดี๋ยวแอมจะแกะอันใหม่นะคะนี่คือมันยาวดีไม่แพนด้านะก็ล้างออกง่ายนะซึ่งเขาจะเป็นสูตรกันน้ำนะคะสำหรับอันนี้ใครแบบว่าเป็นมือใหม่ค่ะแต่งอยากให้ลองอันนี้เพราะว่าเป็นเฟเวอริตของพี่ลิกด้วยนะพี่ลิกก็ใช้แล้วชอบนะคะซึ่งมันดำดีมากแล้วก็ทำให้ขนตางอนยาวแล้วก็เรียงตัวเป็นเส้นสวยนะคะไม่เป็นก้อนนะแอมก็เลยชอบมากเลยนะหาว่าโมเมหรือเปล่านี่อันนี้คือของที่ใช้จริงนะคะและสภาพทุกอันก็คือแกะใช้หมดแล้วนะคือชอบมากเนี่ยใช้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือใช้แบบหมดเกลี้ยงนะก็เลยเอามาปัดคิ้วนะคือชอบมากจริงปัดขนตาเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสอนเขียนคิ้วนะคะแล้วก็แต่งตาเบาๆเนาะเป็นไงบ้างรู้สึกว่าได้เทคนิคอะไรกันไปบ้างไหมคะซึ่งวันนี้อย่างที่ย้ำกันไปนะคะว่ามาสอนเขียนคิ้วแบบมือใหม่แล้วก็สามารถใช้ได้จริงหวังว่าทุกคนนะคะคงจะได้ความรู้แล้วก็ชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อวันไหนนะคะอยากให้แอมทำคลิปอะไรเทคนิคอะไรก็สามารถรีเควสต์กันมาได้เลยอย่างที่ย้ำกันไปนะว่าวันนี้ใช้ของถูกและดีนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอเขียนคิ้วดีมากอยากให้ไปลองกันอันนี้ก็ใช้ประจำอยู่แล้วนะคะในไลน์ก็คือซีทูซิสเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายก็คือมาสคาร่านะคะก็ใช้ของซีทูซิสเขาเป็นแบรนด์ที่หาซื้อง่ายในเซเว่นแล้วมันก็ถูกด้วยทุกอย่างก็คือ49 บาทนะคะเลือกของถูกมาให้เพื่อนๆแต่งตามกันแบบง่ายๆเลยสามารถไปติดตามมันได้นะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ใน IG ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย